ชมอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องดูแลแล้วก็เฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะคะถ้าพูดถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกหนักเลยตอนนี้ที่จังหวัดบึงกาฬคือล่าสุดอะค่ะคุณผู้ชมพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน111รายแล้วก็ในจำนวนนี้เนี่ยพบผู้เสียชีวิตแล้ว2คนนะคะเป็นเด็กที่มีรูปร่างอ้วนน้ำหนักเกินปกติด้วยด้านสาธารณสุขจังหวัดนะคะก็ออกมาเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้ค่ะไปขยายประเด็นนี้กันหน่อยคุณผู้ชมคะสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬล่าสุดนะคะนายแพทย์ชัชวาลฤทธิตินายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬให้ข้อมูลเลยนะคะว่าจังหวัดบึงกาฬมีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงปัจจุบันแล้วจำนวนทั้งสิ้น111รายค่ะแล้วก็มีผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วจำนวน2คนนะคะในอำเภอเมืองบึงกาฬ1คนอายุ11ปีแล้วก็อำเภอเซกา1คนอายุ10ปีซึ่งทั้ง2คนนะคะเป็นเด็กอ้วนที่มีน้ำหนักมากกว่าปกติด้วยค่ะในส่วนของการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกนะคะก็ได้สั่งการให้ทุกพื้นที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบมันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในทุกสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นกำจัดภาชนะที่มีน้ำท่วมขังใช้ทรายกำจัดลูกน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบ้านให้มีความสะอาดอยู่เสมอไม่ให้มีน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายยิ่งในช่วงปลายฤดูร้อนไปสู่ช่วงต้นฤดูฝนนะคะคุณผู้ชมมีฝนตกลงมาทำให้มีน้ำขังตามภาชนะต่างๆในบริเวณรอบบ้านเยอะด้วยนะทีนี้ถ้าพูดถึงอาการของโรคไข้เลือดออกในเด็กอะค่ะคุณผู้ชมสังเกตอาการกันหน่อยนะคะจะมีไข้สูงเฉียบพลันมีอาการเบื่ออาหารหน้าแดงปวดศีรษะอาเจียนส่วนผู้ใหญ่นะคะก็จะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวปวดตามกล้ามเนื้อถ้าพบอาการในลักษณะนี้นะคะควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเลยนะคะเพราะว่าถ้าช้าไปเนี่ยผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้เน้นย้ำเลยนะคะคุณผู้ชมอันตรายมากใช่โดยเฉพาะเด็กที่มีน้ำหนักเกินกว่าปกติซึ่งอาจจะมีภูมิต้านทานต่ำเมื่อผู้ปกครองผิดสังเกตเนี่ยมีอาการแบบไข้สูงเฉียบพลันเบื่ออาหารหน้าแดงปวดศีรษะอาเจียนนี่นะคะพาไปหาหมอพาไปหาหมอทันทีเลยช้าไปเนี่ยไม่ได้ปล่อยไว้ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเราก็ต้องฝากไว้ด้วยเรื่องของการป้องกันควบคุมการระบาดเนี่ยนะครับอย่างเช่นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งหลายเนี่ยนะครับกำจัดมันให้หมดเลยนะครับหรือว่าตามกระถางต่างๆอาจจะปลาหางนกยุงอะไรไปเลี้ยงก็ได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าภาชนะอะไรเนี่ยมีน้ำขังเนี่ยเทคว่ำออกมาให้หมดเลยนะปล่อยไว้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราละเลยกันไปใครจะไปรู้เดี๋ยวยุงมันมาไข่เสร็จแล้วมันมากัดพวกเราเป็นโรคแบบนี้อีกนะครับผมเรียกน้อยฝากกันไว้ด้วยคุณผู้ชมดูข่าวแล้วก็ไปจัดการบ้านเรือนให้เรียบร้อยนะครับ